่บ้านนาบ้านไร่ตำบลแม่ถอดอำเภอเถินจังหวัดลำปางชาวบ้านครอบครัวหนึ่งได้พบแร่หินที่ไม่ธรรมดาเนื้อในหินเป็นสีเหลืองและขาวนวลและคนในท้องถิ่นเรียกกันว่าแก้วโป่งขามวิทูลและตามคำบอกเล่ากันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายทำให้เชื่อถือกันว่าแก้วโป่งขามถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นายศรีสุขและนางเหลี่ยมขัตติยะสามีภรรยาผู้ที่เจอกับแก้วโป่งขามดังกล่าวบอกว่าทางอำเภอเถินกำลังสร้างพระพุทธรูปประจำอำเภอพอดีดังนั้นทางครอบครัวขัตติยะจึงจะนำไปมอบให้กับทางอำเภอเพื่อนำไปแกะสลักเป็นองค์พระพุทธรูปเพราะแก้วโป่งขามที่พบมีขนาดใหญ่และยาวกว่า13นิ้วนางเหลี่ยมบอกว่าได้พบกับแก้วโป่งขามวิทูลขณะที่กำลังไถนาเตรียมเพาะปลูกข้าวแต่ได้ไถไปสะดุดกับก้อนหินใหญ่ทำให้ตนและครอบครัวจึงได้ขุดเอาก้อนหินออกไปจากท้องนาแต่เมื่อยกออกมาวางบนพื้นปรากฏว่ากลับมีสีเหลืองและขาวนวลเข้าตำราว่าเป็นแก้วโป่งขามประกอบกับบริเวณดังกล่าวเชื่อว่าเป็นบ่อแก้วโบราณด้วยว่าแม่เจอด้วยบังเอิญไถนาเนาะเบิกนาขุดออกมาขุดดินออกมาแล้วทีนี้แก้วปุ๋ยตุนเนี่ยออกมาตัวแม่ก็เลยเอาไปเคลียร์ในไหนดูว่าเออมันงามเป็นแก้วแก้วที่ศักดิ์สิทธิ์เมืองเถินเฮาบ่มีองค์พระแก้วสำเตียเนาะก็เลยว่าเออพอดีเจอน้องหนุ่มที่แน่เฮามีเนาะเฮาจะเอาแก้วเนี้ยแข็งคือแก้ววิตุนี้เนี่ยมันจะแข็งเจ้าแม่ก็เลยติดต่อเขาเจ้าขณะที่นายอภิชัยชัยวงศ์แอดมินเพจเมืองเถินนครลำปางได้เดินทางไปอัญเชิญแก้วโป่งขามวิทูลไปเก็บไว้ที่วัดล้อมแรดอำเภอเถินจากนั้นเตรียมจะนำไปแกะสลักที่จังหวัดเชียงรายให้เป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนสิงห์หนึ่งขนาด9นิ้วประดับด้วยทองคำเพื่อให้เป็นองค์พระแก้วประจำอำเภอเถินและเปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาได้เข้าไปสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไปแก้วนะครับเป็นแก้วโป่งขามซึ่งเป็นของดีของขลังของอำเภอเถินเนี่ยซึ่งของเราเนี่ยเราจะไปทำเป็นพระแก้วเมืองเถินนะซึ่งเถินก็มีแก้วเป็นของตัวเองอยู่แล้วก็เลยเอาจุดนี้ครับมาทำนะครับแล้วก็พระองค์นี้นะครับก็จะเป็นพระประจำเมืองพระครับหลังจากที่เราได้มีการแกะสลักแล้วก็มีการประดับเป็นทองคำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะให้ประชาชนเนี่ยได้ส่งน้ำในช่วงของปีใหม่เพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ส่งน้ำด้วยแล้วก็เป็นสิริมงคลกับเมืองด้วยให้เมืองได้ร่มเย็นนะครับหรือว่าให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลนะครับผมส่วนมุมมองของนักวิชาการระบุว่าแก้วโป่งขามเป็นแร่ซิมควอสเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับแก้วคริสตัลจะมีความเย็นกว่าเป็นอันมากซึ่งหากเป็นแก้วโป่งขามของจริงจะมีคุณสมบัติอีกประการคือเมื่อนำไปแช่ในน้ำจะทำให้ปริมาณน้ำในภาชนะลดลงจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแก้วน้ำหายสำหรับคติความเชื่อของชาวล้านนาเชื่อกันว่าแก้วนพรัตน์หรือแก้วเก้าประการนั้นมีอยู่ที่อำเภอเถินเพียงแห่งเดียวจึงเป็นที่เลื่องลือกันว่าเป็นดินแดนโป่งขามของประเทศไทยลักษณะของแก้วโป่งขามกับคริสตัลเนี่ยเราจะจับดูเนี่ยลักษณะของแก้วเนี่ยจะเย็นเย็นมากๆแล้วเราสัมผัสได้คือมันจะมีแก้วชนิดหนึ่งคือแก้วน้ำหายลักษณะใสๆแล้วเราไปแช่น้ำเนี่ยแช่ผ่านไป1อาทิตย์เนี่ยปริมาณน้ำในแก้วจะลดลงแต่ถ้าเป็นในลักษณะของตัวสังเคราะห์ที่มาลักษณะคล้ายๆแก้วน้ำมันปริมาณน้ำไม่ลดลงอันนี้คือสิ่งที่พิเศษอยู่อย่างหนึ่งตามคติของคนล้านนาเนี่ยนวรัตนะแก้วเก้าประการมีที่เดียวก็คือที่อำเภอเถินที่นี่มันจะเป็นที่ลือชื่อลือชาของคำว่าโป่งขามในประเทศไทย